ที่ถูกระบุว่าเป็นรถของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งมาจอดที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแต่ว่าคนที่อยู่เฝ้าสำนักงานนะคะบอกว่าไม่มีกุญแจรถนะคะแล้วก็นายสิทธาไม่ได้อยู่ในสำนักงานค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะผมเข้าใจครับว่าผมสู้กับอะไรอยู่นะครับว่าเราอย่าลืมว่าเราใช้เวลาทำเรื่องนี้มา1ปี8เดือนในการรวบรวมพยานฐานมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วก็เราทำทั้งระบบไม่ใช่ทำเฉพาะทนายตั้มนะทนายตั้มนี่แหละนะครับแล้วก็พอออกหมายจับทนายตั้มเสร็จเรียบร้อยจับกุมไปแล้วผมก็บอกยังไม่จบยังมีต่อบางคนเหมือนได้รับการประกันตัวแล้วจบแล้วไงผมบอกเดี๋ยวมีต่อก็เป็นที่มาของการบุกค้นนะครับทนายตั้มเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขายังมีอีกเขาจะสู้เขาจะมีอีกเขาก็รู้ว่าคดีเขาจะโดนหลายคดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตมามากที่สุดประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องของตำรวจบุกเข้าค้นนะครับบ้านแล้วก็บุกเข้าค้นสำนักงานกฎหมายของทนายสิทธานะเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยคนก็สนใจมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าอัจฉริยะนะซึ่งเป็นชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็ออกมาเคลมว่าเนี่ยเป็นฝีมือเขานะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นนะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันท่านคะเบื้องต้นเจอตัวหรือยังคะเบื้องต้นยังไม่เจอตัวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะส่วนรถคันนี้นะคะรถยนต์สอเสือดอชดา 6,000 นะคะ BMW เป็นรถที่ถูกระบุว่าเป็นรถของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งมาจอดที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแต่ว่าคนที่อยู่เฝ้าสำนักงานนะคะบอกว่าไม่มีกุญแจรถนะคะแล้วก็นายสิทธาไม่ได้อยู่ในสำนักงานค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะตำรวจจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะที่นำกำลังเข้ามาตรวจค้นในวันนี้ค่ะยอมรับมอบตัวนะครับแต่กับเอากำลังเนี่ยเข้าไปค้นบ้านผมตอนเช้าเพื่อจะให้มีภาพว่าผมถูกจับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแจ้งความกลับเลยเมื่อวันที่ตั้มถามเขาเรื่องมอบตัวเขาอ้างแค่ว่ายังไม่มีหมายจับหรอคะอ๋อเขาได้รับหมายจับแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานครับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วตัวคนที่ไปขอออกหมายจับเนี่ยก็เจอกับผมที่โรงพักกระทุ่มแบนด้วยแล้วเขาให้เหตุผลเราว่าไงพี่ตอนนั้นสำนวนไม่เรียบร้อยหรือว่าเขาบอกว่าเขาจะต้องแก้ไขเอกสารนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะครับกำลังจะมีการแจ้งข้อหานะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับรู้ว่าผมมามอบตัวเขามีหน้าที่จะต้องรับมอบตัวไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไขเอกสารอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้ต้องไปพิสูจน์กับทางปปช.ต่อไปนะครับคือยืนยันว่าเราทราบว่ามีการออกหมายจับตอน2ทุ่มถูกต้องครับแล้วตัวคนที่ไปรับหมายจับก็กลับมาที่โรงพักแล้วยังเจอผมที่นี่ด้วยซึ่งในวันที่เราเข้ามามอบตัวเมื่อคืนนี้เราได้แจ้งใช่ไหมคะว่าเรามีการใช่ครับออกหมายจับใช่ครับตอนนั้นทนายตั้มบอกเขาว่ายังไงก็บอกว่าเราจะมาเนี่ยครับมามอบตัวตามที่ออกหมายจับนะครับแต่ว่าเขาก็ออกจากโรงพักไปไม่ยอมควบคุมตัวผมนะครับ
อันนี้ผมว่ามันน่าจะมีการกลั่นแกล้งกันนะครับเดี๋ยวแจ้งความครับทนายนิชาบอกว่าน่าจะมีการออกหมายจับพี่ชายผมเข้าใจครับว่าผมสู้กับอะไรอยู่นะครับแต่เราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเรามีหลักฐานไม่ได้ทำอะไรผิดครับคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้นะครับมีการแจ้งความแค่3วันนะครับสอบพยานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับวันเดียว3ปากนะครับไม่เรียกผมมาถามไม่เรียกอะไรเลยนะครับไปขอออกหมายจับเลยทั้งที่ผมมาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วด้วยว่าถ้าเกิดว่าจะเรียกผมมาแจ้งข้อหาเนี่ยผมยินดีมาเลยแค่โทรมาเท่านั้นเองบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไปออกหมายจับพอผมรู้ว่ามีหมายจับผมก็รีบมารายงานตัวนะครับตอนคืนก็ไม่ยอมรับมอบตัวอีกนะครับคืออันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าศาลเนี่ยยกคำร้องแล้วก็มันไม่ได้เป็นจริงตามที่มีการไปเบิกความในศาลอยู่แล้วนะแล้วก็ทำการเป็นขบวนการอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีพยานบุคคลนะที่ยอมรับสารภาพนะครับแล้วก็เราก็มีวัตถุพยานสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงได้อยู่แล้วว่ามีการซื้อรถรับสองจริงนะครับแล้วก็มีการขโมยนะครับลักบัตรข้าราชการตำรวจของสน.ศาลาแดงไปแล้วก็ลักบันทึกจับกุมของสน.ศาลาแดงไปนะครับแล้วเอามาใช้ในการเบิกความในคดียื่นรถรับสองให้กับนายบุญยวัฒน์ธีรันเตชะนะครับจริงๆคืออย่างที่เรารู้นะครับว่ามันมีข้อตกลงกันนะก่อนที่จะมีการขึ้นศาลนะว่าทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้นายบุญยวัฒน์เนี่ยซัดทอดเอมี่นะครับโดยมีการเอารถรับสองนี้มาแลกนะตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่มันมีทั้งวัตถุพยานและมีพยานบุคคลยืนยันอยู่แล้วเห็นว่าจากนี้จะมีการทนายตั้มเนี่ยน่าจะโดนอีกหลายก็ทำไว้ยังไงก็เดี๋ยวตามต่อไปเพราะเราอย่าลืมว่าเราใช้เวลาทำเรื่องนี้มา1ปี8เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วก็เราทำทั้งระบบไม่ใช่ทำเฉพาะทนายตั้มนะเราทำนายเมธีเนี่ยที่อยู่ภาคเหนือตั้งแต่ทางภาค5ลงมาก็เป็นร้อยคดีเหมือนกันแล้วก็มีทั้ง2พี่น้องที่เป็นสาวทอมที่เราออกมาจับแล้วยังตามตัวไม่เจอที่ทำเรื่องปลอมระดับ2เนี่ยนะครับที่ไปหลอกผู้เสียหายที่เป็นนักโทษในเรือนจำจำนวนมากนะแล้วก็ยังมีตำรวจอีกคนหนึ่งที่เป็นอดีตตำรวจสันติบาลที่เรากำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ยังมีแก๊งอื่นๆอีกหลายแก๊งที่เอารถดับสองเนี่ยมาแสวงหาผลประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะตำรวจเข้าไปค้นสำนักงานไปค้นบ้านของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะก็ไปค้นบ้านไปค้นสำนักงานถ้าเห็นทางปรากฏการณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็โดนบุกจับในคดี 100/2 ต่อมาก็มีคดีที่2ก็ไปโดนจับที่สน.กระทุ่มแบนเมื่อคืนนี้เขาก็ไปก่อนโดนบุกเข้าบ้านเนี่ยเขาก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนว่าเขาพร้อมจะมอบตัวนะครับกลัวรู้ก็เลยไปมอบตัวก่อนเสร็จคราวนี้เขาโดนค้นโดนหมายจับเขาก็เลยรีบไปมอบตัวที่สน.กระทุ่มแบนแล้วก็ไปแจ้งความกลับเอาผิดกับรองผู้กำกับนี่ที่กระทุ่มแบนนะกล่าวหาว่ากันแกล้งเขาอะไรต่างๆอัจฉริยะก็มาบอกว่าเนี่ย 100/2 เป็นฝีมือของเขาก็ทำงานมาเนี่ยปีครึ่งเป็นฝีมือของอัจฉริยะอัจฉริยะเป็นคนจัดการเองโน่นนี่นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอาล่ะไอ้เรื่องของปรากฏการณ์ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับเอาล่ะทีนี้สิ่งที่ผมได้เล่าให้คุณส่วนไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะเรื่องนี้มันมีหลักมาจากเรื่องของคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิทธาไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะเดี๋ยวถูกหวยรางวัลที่1นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเรื่องสิทธาก็ยังไม่จบเดี๋ยวมีต่อก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของการค้นเกิดขึ้นอ่ะไปดูคลิปที่ผมเคยพูดไว้ถ้าใครดูจำคลิปเรื่องของบิ๊กโจ๊กได้ผมบอก1มันยังไม่จบมันยังมีต่อประการที่2ผมเรียนไปแล้วว่าเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเรื่องของรัฐบาลเท่านั้นจำได้ไหมผมเคยพูดตลอด1ไม่จบ2ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลมันโกโซบิ๊กมันยังไปกันใหญ่แต่ประการที่3เดี๋ยวจะมีคนเดือดร้อนอีกเห็นไหมเริ่มเห็นคนเดือดร้อนแล้วบิ๊กโจ๊กพ้นจากการเป็นตำรวจไม่พอฮะก็บิ๊กป้อมก็ไปทำต่อ
ให้คนอื่นทำต่อทำต่อไม่นานเกิดเรื่องเกิดเรื่องกับบิ๊กป้อมบางประการบิ๊กป้อมก็หยุดทำนะหยุดทำเสร็จนะฮะก็ปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์บิ๊กโจ๊กตามมานะฮะก็เรื่องยิงลงยิงรถคราวนี้โดนนั่งกระบี่เลยทั้งหมดทั้ง3คนอ่ะคนของพลเอกประวิตรหมดเลยทั้ง3คนน่ะนะครับและพลเอกประวิตรก็คงทราบว่ามันไม่ธรรมดางานเนี้ยถึงขั้นมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าจากสำนักพระราชวังมาเนี่ยผมเคยพูดตลอดนะบอกว่าเรื่องนี้โกโซบิกเรื่องนี้ใหญ่เดี๋ยวคอยดูนะมันเลยมาจากรัฐบาลแล้วการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาให้พ้นจากตำรวจราชองครักษ์คงเป็นคำตอบนะแต่ปรากฏว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบก่อนแต่ผมเคยบอกนะงานนี้มันไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กมันมีมากกว่านั้นไงตอนนี้มันเริ่มลามแล้วบอกเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นมันลามไปบิ๊กป้อมเลยนะเริ่มลามนะฮะคือตอนหลังเนี่ยผมพยายามจะเอาคลิปที่ผมได้พูดได้เล่าอธิบายนะฮะมาเพราะบางทีหุ้นส่วนถามว่าผมเคยพูดไว้มันไม่ทันได้ดูอะไรเงี้ยผมก็ไอ้ทีมงานเอากลับมาเอากลับมาให้เขาดูหน่อยนะไม่ได้พูดไว้แล้วนะเมื่อช่วงเวลานั้นวันที่นั้นเวลานี้นะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดการบุกจับทนายสิทธาก็ยังไม่จบก็มีต่อนะแต่สิทธาก็ไม่ยอมไงเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมก็สู้ในเชิงปรากฏการณ์ถ้าเราเห็นนะเห็นก็คือว่าตอนนี้เขาโดนจับเรื่อง 100/2 โดนออกหมายจับก็บอกคดีไม่มีอะไรอัจฉริยะก็เคลมเป็นของเขาเป็นฝีมือเขาอะไรก็แต่เนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ไปแจ้งจับเขาสู้เขาแจ้งจับรองผู้กำกับนะเขาจะร้องปปช.เขาบอกเขาไม่ผิดโน่นนี่นั่นนะแล้วเขาก็ทีนี้อันนึงที่น่าสนใจนะเขารู้ตัวว่าเขากำลังจะโดนอีกหลายคดีนะครับหลายคดีที่ว่าเนี่ยผมได้ยินมาตั้ง20กว่าคดีนะเยอะเหมือนกันนะนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะอะละสิ่งนี้คือเป็นปรากฏการณ์เท่านั้นจะผิดจะถูกสิทธาถูกหรือว่าอัจฉริยะผิดเนี่ยนะอันเนี้ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลเขาก็พูดถูกนะมันเข้าสู่กระบวนการของศาลศาลจะเป็นคนตัดสินแต่เรื่องนี้จบหรือยังยังไม่จบนะในเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนมันมาจากหนี้นอกระบบผมพูดหลายครั้งมันมาจากหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบก็มาจนเป็นที่มาของการปลดโจ๊กนะครับพอปลดโจ๊กเสร็จเรียบร้อยก็ปรากฏว่าโจ๊กก็ไปอยู่สำนักนายกพออยู่สำนักนายกเสร็จโจ๊กไม่จบไม่จบเสร็จก็เป็นที่มาของเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับการยิงรถโจ๊กยิงรถโจ๊กก็มีรองผบตรเข้าไปเกี่ยวข้อง2คนรองผบตรดังกล่าวก็ถูกย้ายเข้าสำนักนายกรัฐมนตรีพอถูกย้ายสำนักนายกรัฐมนตรีไม่พอมีพระบรมราชโองการถอดออกจากการเป็นตำรวจ นะฮะราชองครักษ์นะครับจากนั้นผมถึงบอกว่ายังไม่จบนะเตรียมพร้อมดูให้ดีแล้วบอกว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยตัวที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวโดนด้วยก็เป็นที่มาของการออกหมายจับนะทนายตั้มนี่แหละนะครับแล้วก็พอออกหมายจับทนายตั้มเสร็จเรียบร้อยจับกุมไปแล้วผมก็บอกยังไม่จบยังมีต่อบางคนบอกได้รับการประกันตัวแล้วจบแล้วไงผมบอกเดี๋ยวมีต่อก็เป็นที่มาของการบุกคนนะครับทนายตั้มเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขายังมีอีกเขาจะสู้เขาจะมีอีกเขาก็รู้ว่าคดีเขาจะโดนหลายคดีนะรณรงค์นะซึ่งก็เป็นนักเรียนมอรังสิตเหมือนกันแต่เรียนกฎหมายนะเรียนกฎหมายที่มอรังสิตผมก็เคยเรียนนิติศาสตร์คณะเดียวเลยคณะที่ผมเคยเรียนเหมือนกันก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสิทธาโดนบ่อยนะในขณะที่ทนายวัชรินทร์เลยทุกอย่างเนี่ยวัชรินทร์จำไม่ผิดเขาบอกว่าให้มันแปลกๆนะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มีแค่นั้นน่ะนะถามคำถามคือคนถ้ามองโดยปรากฏการณ์งานนี้มันเป็นฝีมือของอัจฉริยะอัจฉริยะเคลมฝีมือนะครับผมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะท่านผู้ชมคอยดูแล้วไม่ใช่อ่ะนะการเมืองเนี่ยสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะให้จับหลักไว้จับหลักมันไว้จับนี่ระบบไว้มั่นๆนะครับที่เหลือเป็นตัวแปรตามเชิงปรากฏการณ์เท่านั้นเหมือนต้นไม้พอมีหลักปุ๊บที่เหลือก็เป็นกิ่งก้านสาขาดอกไม้ใบไม้ผลไม้ดีหรือผลไม้พิษมันก็ออกมาตามหลักเรื่องของอัจฉริยะจบแล้วยังไม่จบนะจะสู้กันอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันก็ยังไม่จบนะครับเรื่องของสิทธาจบกันแล้วยังก็ยังไม่จบนะยังจะมีเรื่องที่ท่านผู้ชมใจเห็นในระหว่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมก็จะนำมาเล่าแล้วก็อธิบายเชิงปรากฏการณ์อย่างนี้สังเกตให้ดีผมจะไม่หนีออกจากหลักนะครับทำไมฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองโดยรวมเนี่ย
ถ้าเราจับหลักมันได้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็เกิดอีกก็เกิดอีกเพราะแต่ละฝ่ายมันเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นการต่อสู้กันเกิดขึ้นมันมีเหตุและผลการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะครับให้ปลดรองผบ.ตร2รายเนี่ยคงเป็นคำตอบแล้วแหละแต่สิทธาเขายังไม่รู้ตัวนะอัจฉริยะก็ยังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเราผู้ชมชมต่อไปนะฮะแต่ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองงานนี้โกโซบิกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลอ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 นิวครับ